ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Noมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อสงวนวัดใหม่พันมือท่านเป็นพระเกจิยุคหลังปี2500ท่านเป็นพระเกจิที่ดังแบบปากต่อปากมีชื่อเสียงด้านเมตตามหานิยมท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายประเภทเช่นพระเนื้อดินพระเนื้อผงเหรียญรูปเหมือนภาพถ่ายประหลัดเนื้อไม้ประหลัดเนื้อผงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกอมของท่านสร้างตำนานมาเป็นอันมากไม่ใช่ด้านเมตตาอย่างเดียวเรื่องเหนียวก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันวัตถุมงคลของท่านทำเพื่อแจกจ่ายอย่างเดียวไม่ได้ให้เช่าหาหรือบูชาพระของท่านสร้างไว้หลายยุคนับตั้งแต่วัดทุ่งแฝกเรื่อยมามวลสารมีความแตกต่างกันเนื่องจากส่วนผสมที่หามาได้แต่ที่ไม่ขาดคือผงพุทธคุณที่ท่านลบเองกับมือและแร่สะเก็ดดาวที่มีเห็นอยู่บ้างเด็กน้อยแต่ต่างกันพระเครื่องของท่านนั้นในยุคหลังจะมีเนื้อขาวมีแร่ว่านปะปนอยู่บ้างเป็นเอกลักษณ์พุทธคุณสุดยอดในด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมคุณหนุ่มเมืองแกรงยังเคยกล่าวไว้ว่าพระของหลวงพ่อสงวนนั้นเมตตาสูงมากค้าขายก็ดีถ้าเรื่องผู้หญิงขุนแผนยังต้องหลบหลวงพ่อสงวนได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำผงหรือลบผงอิทิเจได้ขังไม่เป็นสองรองผู้ใดหลวงพ่อสงวนท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคลื้นวัดสังโคจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสำเร็จและเจนจบวิชาทำผงต่างๆนานาผงเขียนลบของท่านมีประสบการณ์อภินิหารมากมายเป็นที่ทราบกันดีอาทิผงตีนิสิงเหผงอิทเจผงมหาราชเป็นต้นท่านทำได้หมดและทำได้เข้มขลังมากโดยเฉพาะผงทางเมตตามหาเสน่ห์ชั้นสูงนั่นถือว่าท่านทำได้ขึ้นเลยทีเดียวพระเครื่องท่านสร้างจากผงอิทิเจซึ่งท่านเขียนและลบผงด้วยตัวท่านเองตลอดชีวิตศิษย์และกรรมการในสมัยนั้นต่างทราบกันดีว่าหากท่านว่างจากการรับแขกท่านจะเขียนและลบผงทั้งคืนโดยนำมวลสารมาปั้นเป็นแท่งเขียนแล้วลบเป็นผงจากนั้นก็นำมาเขียนและลบเป็นผงแบบนี้ซ้ำๆหลายต่อหลายแท่งจนสำเร็จจึงนำผงที่ได้มาผสมกับมวลสารอื่นๆอาทิว่านดินกรุเป็นต้นเรื่องผงอิทิเจของท่านขึ้นชื่อมากหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเคยกล่าวว่าอาจารย์สงวนทำผงเก่งในสมัยนั้นวัดพิกุลทองมีงานพุทธาภิเษกพระเครื่องเมื่อใดหลวงพ่อแพรจะส่งรถมารับหลวงพ่อสงวนอยู่เสมอๆหลวงพ่อสงวนเคยกล่าวยกย่องให้ลูกหลานฟังเสมอว่าหลวงพ่อแพเป็นผู้มีบุญบารมีมากผ่านไปสิงห์บุรีไปกราบท่านให้ได้นะหลวงพ่อสงวนแห่งวัดใหม่พันมือมรณภาพเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2536สิริอายุ76ปีพรรษา30พระยุคต้นๆของหลวงพ่อสงวนจึงไม่ใช่พระที่หาได้ง่ายนักเพราะอุดมไปด้วยมวลสารที่เข้มข้นและเข้มขังเป็นที่สุดแห่งมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมแห่งเมืองสุพรรณบุรีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์
ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่